บักกะบูดอททีวีครับแล้วก็ล่ามของผมน้องจียอนปรบมือให้กับคุณแม่หน่อยเดี๋ยวเพิ่งไปแจ้งสคบนะครับว่าผมเนี่ยต้องใช้คุณแม่ที่มีลูกน้อยเข้ามาทำงานนะครับเพราะว่าเรารู้จักกับซองคุณกันอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะดูแลทุกๆคนนะครับสนุกไหมหล่อไหมหมายถึงผมนะซองคุณหล่อไหมถ้าหล่อแบบนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยเลยทักทายแฟนๆหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครคะใครสวัสดีครับผมซองคุณครับเอาแหละซองคุณเขาแนะนำตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะครับแนะนำตัวกับซองคุณเริ่มจากขวาสุดก่อนนะฮะคุณเล่นคุณเล่นใช้เวลา 28-29 ปีเรียกบ๊ายบายคืออะไรครับไปไปอย่ายุ่งกับกูไป
เอาละวันนี้ฮะอยู่กับผม2คนนะฮะแล้วก็มีคุณแม่ด้วยนะฮะวันนี้ครับต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่2คุณครับ My Secret Romance First Asian Tour 2017นี่คือครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยคุณอยากให้เขามาบ่อยๆมั้ยครับอู้ยหลายคนก็บอกว่าอยากให้คุณมาอยู่ที่เมืองไทยเลยอยู่ที่นี่อยู่ต่อเลยมั้ยอยู่ต่อเลยทุกๆวันเลยมั้ยโอเคจะดีเหรอคะดีหลายคนบอกดีนี่ตอนที่เขาเดินทางมาที่เมืองไทยนะครับเครื่องบินก็ลงไฟดึกพอสมควรนะครับมีใครไปรับซองคุณที่สนามไหมยกมืออ๋อเหรอแล้วที่เหลือติดภารกิจอะไรกันอยู่นี่คือโฉมหน้าคนที่ไปรับคุณรู้สึกไงบ้างครับมีคนไปรอรับคุณที่สนามบินแม้ว่าฝนฟ้าจะไม่เป็นใจดึกขนาดไหนเขาก็จะมารอรับคุณอ่ะ일단 그때 제가 좀 늦은 시간에 도착을 했는데그때까지기다려주시고비까지맞아가면서기다려주신거너무감사하고감동이었습니다ตอนนั้นพูดตรงๆว่าซึ้งมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับออกมาต้อนรับขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเวลาตอนตีหนึ่งแล้วด้วยแถมยังฝนตกอยู่ด้วยใช่แฟนๆด้วยโอ้โหน่ารักปรบมือกับตัวเองหน่อยซึ่งวันนี้ครับเราจะมาล้วงลับนะครับเรื่องของผู้ชายคนนี้นะฮะกับซีรีส์ที่เขาเล่นนะฮะไหนใครดูซีรีส์ยกมือโอ้นี่คือคนที่ดูซีรีส์ของคุณมีใครไม่ดูไหมครับไม่มีคงไม่ต้องมานะฮะแสดงว่าผู้ชมดูคนไหนที่ยังไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ยกมือขึ้นบอกก็ได้สิจ๊ะก็ได้ก็เป็นไปได้นะคะเอาแหละวันนี้ฮะเราจะมาคุยเรื่องที่คุณทำงานกันแล้วมาคุยเรื่องของคุณด้วยเดี๋ยวเราเชิญเก้าอี้มาหน่อยดีกว่าครับเพราะยืนคุยอย่างนี้คงจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับมา일단 저희 앉기 전에 여기팬분들관객석에불좀한번만밝혀주세요얼굴들이잘안보여서ก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะขอเปิดไฟตรงที่แฟนๆนั่งหน่อยค่ะอยากจะเห็นหน้าแฟนๆชัดเจนอีกทีนึงนะคะแหมเสียงกรี๊ดที่ดังมากนี่ฝั่งขวาเห็นพร้อมกันแล้วนะเห็นหมดแล้วนะนะครับอ่ะเห็นปุ๊บอ่ะทุกคนกลับได้ครับยังเชิญนั่งพูดถึงซีรีส์ที่คุณเล่นนะครับหลายคนคงจะได้ดูกันแล้วนะครับแล้วฉากแรกถามให้แฟนก่อนรู้สึกประทับใจฉากไหนบ้างพวกคุณอ่ะฉากคนรถโหไอ้คุณพี่กระเฮียกระหือรือมากหลายคนบอกว่าชอบ저도그장면이가장좋았습니다ชอบฉากนั้นเช่นเดียวกันนะคะถ่ายยากไหมอ่ะฉากนั้นอ่ะใช้เวลาในการถ่ายทำเยอะไหมอ่ะโอ้그씬을찍는데한2시간정도걸렸던것같아요ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการถ่ายฉากนั้นนะคะอ๋อซ้อมนานไหมซ้อมนานไหมแล้ว연습없이바로실전으로들어가서ไม่เลยไม่มีการซ้อมโอ้โหอันนี้คือทุกคนจริงจะ했다는게아니라แต่ทุกๆคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าไม่ได้ทำจริงนะคะบาร์ถ่ายทําเลยหมายถึงว่าที่ลงมือทำจริงๆเนี่ยก็คือว่าไม่มีการซ้อมลงมือเล่นเลยเล่นเลยฉากเดียวเทคเดียวเลยลองซ้อมกับผมมั้ยซ้อมวันนี้혹시미성년자오신분계세요미성년자손한번들어볼까요คนไหนที่ยังไม่ถึงอายุ18ขวบยกมือขึ้นค่ะไม่มีอยู่บ้านกินนมแม่อยู่ขอบคุณครับที่นี่มีแต่80กับ90ขึ้นชัวร์ครับวันนี้한번진하게한번놀아보도록하죠ทั้งวันนี้เรามาสนุกสนานด้วยกันนะวันนี้บอกเลยว่าเป็นผู้ใหญ่20อัพสบายสบายเต็มที่เลยพูดถึง오늘사실저도여러분들을위해서많은걸준비를하긴했지만ครั้งนี้ก็ได้เตรียมตัวมาให้กับแฟนๆค่อนข้างเยอะมากมากเลยนะคะ여러분들이그만큼함께해주셔야지오늘공연이재미가있습니다ถึงแม้ว่าเขาเตรียมตัวมาเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าแฟนๆเนี่ยไม่ฟินด้วยเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์นะคะ이따가다같이노래하고춤출때는여기공연장바닥을부셔버린다는생각으로같이뛰어주세요ตอนที่เขามาร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็ทำอะไรพิเศษมาให้เนี่ยทุกคนต้องโดดกระโดด enjoy ด้วยให้พื้นนี้มันแตกไปด้วยนะคะทุกคนทำได้ไหมคะนี่มียืนก่อนเลยงั้นเราเริ่มร้องเพลงกันใหม่เลยไหมครับใจเย็น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 
อยากถามเรื่องผลงานการแสดงครับก็หลายคนก็ตกหลุมรักคุณนะครับในเรื่องของผลงานการแสดงซีรีส์ที่คุณเล่นไปนะคือ My Secret Romance นะครับแล้วก็มันทำให้เกิดคำหนึ่งเกิดขึ้นในซีรีส์ของคุณคือ One Night Stand รู้สึกไงบ้างครับกับคำว่า One Night Stand ในความคิดของคุณเองครับไม่ใช่ความคิดตัวละครนะ일단저는그렇게부정적이지도또그렇게긍정적이지도않은편이에요เป็นคนที่ไม่ได้มีความอคติกับวันไนท์สแตนด์แต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวันไนท์สแตนด์เหมือนกันทั้งหมดที่รู้그러면안되는데그럴수도있다고생각을하거든요อาจจะพูดได้ว่าวันไนท์สแตนด์เนี่ยมันมีไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะมีเกิดเป็นอาจจะเกิดได้ได้ไหมได้ไหมวันไนท์สแตนด์ทำไมเซลเฉย